การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในศึกชิงชันรังสรรค์อาหารหลากหลายวัตถุดิบมากมายเชิญมาชิมกันเปิดครัวจุดไฟตั้งเตารสชาติสุดว้าวอร่อยปังๆเพื่อชิงเมนูสุดดังในแมตช์แข่งขันศึกเชฟสถานโกหลังจาก3สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ทีมที่เป็นตัวแทนที่ผ่านเข้ารอบมานั่นก็คือพี่สุรินทร์พี่สาลี่ตัวแทนจากอำเภอวิเศษชัยชาญโชว์เมนูเชิงชลวันด้วยการใช้กระดูกอ่อนของจระเข้มาทำและเมนูแกงเขียวหวานจระเข้ยอดมะพร้าวส่วนทีมป้าติ๋มน้องตั๊กตัวแทนจากอำเภอเมืองได้ปรุงเนื้อนกกระทาสับกับหน่อไม้ดองเสิร์ฟคู่กับเผือกทอดในเมนูกระทาเริงร่าและเมนูนกกระทาหลงรังมาถึงทีมสุดท้ายยายหาดพี่หนิงตัวแทนจากอำเภอโพทองลงมือทอดหนังหนูนากับพริกแกงในเมนูนารีกลางดงและเมนูแกงคั่วมะขามเทศหนูนาย่างและในวันนี้ทั้ง3ทีมจะมาแข่งขันประชันฝีมือแบบพบกันหมดทุกทีมใครจะคว้าแชมป์ประจำจังหวัดอ่างทองไปเรามาชมกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ศึกการแข่งขันทำอาหารกับผมเอชยามิชัยผมเชมเพ็ญวัชรวีวิเศษโภชนาทิพและหนูก้นเตียรามบอยในรายการครัวลั่นทุ่งศึกเทศทานทุ่งวันนี้เป็นการแข่งขันชิงแชมป์เราจะหาหนึ่งเดียวเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดอ่างทองถูกต้องกติกาจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับศึกการแข่งขันทำอาหารทั่วไทยในทัวร์นาเมนต์นี้เราจะทำการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อให้ได้ทีมผู้ชนะในแต่ละอำเภอแล้วไปแข่งขันต่อเพื่อหาแชมป์ของในแต่ละจังหวัดจากนั้นแชมป์ของแต่ละจังหวัดมาแข่งขันต่อในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงแชมป์ระดับประเทศนัดสุดท้ายปลายปีและทีมตัวแทนจะทำการแข่งขันพร้อมกันในวัตถุดิบเดียวกันภายใต้หลักเกณฑ์การให้คะแนนใน5หัวข้อคือ 1. รสชาติ 2. การจัดตกแต่งจาน 3. การชูวัตถุดิบชั้นเยี่ยม 4. ความคิดสร้างสรรค์ 5. การบริหารเวลาและทรัพยากรแล้วหลังจากนั้นจะนำผลคะแนนรวมจากคณะกรรมการมาตัดสินว่าใครจะเป็นทีมที่ชนะประจำจังหวัดอ่างทองพร้อมรับเงินรางวัล 10,000 บาทและเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศเพื่อชิงโล่เชฟสถานทุ่งและเงินรางวัล 150,000 บาทไปครองกติกาทราบกันดีอยู่แล้วทั้ง3ทีมอย่าลืมนะครับวันนี้นะครับ3ทีมเจอกันหมดพบกันหมดครับถ้าไม่พบกันเราก็แข่งกันไม่ได้ไม่ได้เราต้องมาเจอกันพบกันใช่พูดทำไมพูดทำไมถามเพราะฉะนั้นตอนนี้นะขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง3ทีมพร้อมกันนะครับทั้ง3อำเภอของเรานะครับครับทีมสีแดงพี่สุรินทร์พี่สารีจากอำเภอวิเศษชัยชาญสีน้ำเงินป้าติ๋มน้องตั๊กจากอำเภอเมืองและพี่เดือนนะครับใจหาดกับพี่หนิงจากอำเภอโพธิ์ทั้ง3ทีมพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมกับพี่สารีพร้อมไหมพร้อมค่ะไปเลยฝั่งนู้นโอเคไหวไหมยายไหวไหมน้ำกิ่งจะกล้วยไหมเราอ่ะฮะมาครั้งที่แล้วกับมาครั้งนี้คนเราฟิวเลยไหวลูกนะกำลังตื่นเต้นเด้อัพหมากหรือยังนะจ๊ะยังนะยังนะเดี๋ยวหาดนะกับป้าติ๋มด้วยป้าติ๋มจ๋าไหวนะสู้นะวันนี้นะสู้ค่ะวันนี้นะครับแน่นอนว่าจะถึงสารแน่นอนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับและวันนี้วัตถุดิบตรงท้ายของเราพี่เออะไรวุ้ยวัตถุดิบตรงท้ายของดีประจำจังหวัดอ่างทองนะอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพร้อมไหมครับที่จะดูวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของเราในวันนี้พร้อมครับบอกคุณผู้ชมเลยนะทั้งหมดนี้นะครับจะต้องทำกันทั้งหมดเนี่ยวันนี้นะครับ6เมนูด้วยกันต้องเจอกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วนะผู้ชมมาดูนะครับว่าวัตถุดิบชั้นเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้ก็คือวัตถุดิบชั้นเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้คือปลาคอนะครับปลาท่อนตัวใหญ่มากว
ัตถุดิบประจำจังหวัดของเราอีกหนึ่งอย่างที่อยากนำเสนอนำเสนอนำเสนอใส่ดอกเสนอกล้าไม่นำเสนอหลายคนเห็นไหมว่ามีของลับอะไรว่าอร่อยที่ซ่อนอยู่ตรงนี้อะไรอุ้ยหาไม่เจอใส่ด้วยอะไรนะอะไรที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นพุงปลาและไข่เลยนะครับวันนี้นะปลาช่อนตัวโตๆนะครับผู้ชมได้เป็นวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของเราทีมสีเหลืองก่อนมีเมนูในใจไหมมีแล้วค่ะมีนะมีมีนะครับแม่มีค่ะน้องตั๊กจ๋ามีค่ะแม่ตั๊กจ๋าเลยมีเมนูในใจป่ะพี่สุรินทร์มีค่ะพี่สลี่อ่ะต้องขอบคุณปลาช่อนแดดเดียวนะครับแขวงเมืองวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับบ้านผมเองมอบวัตถุดิบชั้นเยี่ยมมาให้พวกเราได้ชมกันช่วงหน้ามาดูครับว่าใครเจอใครช่วงหน้าห้ามพลาดกับแมตช์การแข่งขันเมนูสถานทุ่งเมนูแรกทีมสีแดงพี่สุรินทร์พี่สาลี่จากอำเภอวิเศษชัยชาญพบกับทีมสีน้ำเงินป้าติ๋มน้องตั๊กจากอำเภอเมืองกับเมนูต้มยำพุงปลาช่อนยอดบันดันปะทะเมนูปลาช่อนไร้ก้างผัดพริกขิงรับรองไฟลุกท่วมจอดอย่างแน่นอนครับลงแล้วลงแล้วนี่ทอดแบบทิศไฟทิศไฟโอ้โหจริงด้วยพี่โกใช่แบบท่วมอ่ะคือน้ำท่วมอ่ะทีมนี้เรื่องทอดไว้ใจเขาได้หลบค่ะโอ้ยหลบค่ะเซฟวันนี้นะโอ้ยท่านผู้ชมครับดูไข่ครับดูโอ้ยพี่เอจ้าโอ้ยดูไข่ว้าวโอ้ยดูไข่แบบไข่ใหญ่มากพี่เอไม่ใช่อย่าทำแบบนี้ฉันไม่ได้ทำอะไรที่ฉันบอกอ่ะฉันระวังอันนี้มากเลยอ่ะไม่ทันมันแล้วเนี่ย